กับการเดินทางครั้งใหม่สำรวจค้นคว้าตามหาและค้นพบไปกับผมอนุกูลศรเอกในสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยธรรมชาตินะครับผมอนุกูลศรเอกครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาสถานที่หนึ่งซึ่งน่าสนใจมากบริเวณนี้นะครับเราเรียกว่าโป่งน้ำร้อนโป่งเดือดนะครับอยู่ที่ตำบลป่าแปะนะครับเส้นทางจากอำเภอแม่แตงไปสู่อำเภอปายนะครับอยู่ประมาณกลางทางนะครับซึ่งที่นี่น่าสนใจยังไงที่นี่นะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเป็นโป่งน้ำร้อนที่เป็นแห่งเดียวที่อยู่ใกล้เชียงใหม่มากที่สุดนะครับและวันนี้นะครับเรามีผู้ร่วมเดินทางไปกับเรานะครับอยู่ข้างๆผมเองครับน้องมะเหมียวครับสวัสดีค่ะเหมียวค่ะพักที่สอนโรงหนองเตยค่ะเป็นไงธรรมชาติที่นี่สุดยอดเลยค่ะพี่ตอนเดินเข้ามาตอนแรกนะคะรู้สึกว่าแบบเสียงเหมือนคลื่นนะคะอะไรมันจะขนาดนั้นแล้วพอเข้ามาใกล้ๆก็เห็นควันเข้าไปอีกเราเห็นน้ำพุร้อนแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วน้ำพุร้อนนี่มีกี่แบบอะคะมันจะมีหลายแบบนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้ครับมีน้ำผุดขึ้นมาหรือบางทีในยีโลสโตนพาร์คที่อเมริกาเนี่ยเราจะเห็นเป็นน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาสูงที่สุดในโลกเหมือนข้างล่างแบบน้ำมันต้มพอเดือดจัดก็พุ่งจืดแล้วมันก็ลดลงแล้วก็ลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปใหม่แล้วสะสมแรงดันอีกครั้งนึงแล้วก็ค่อยพุ่งขึ้นมาซึ่งน้ำพุร้อนแบบนี้นะครับที่เราเจอในบ้านเราเนี่ยที่โป่งเดือดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกีเซอร์บางคนเขาจะเรียกว่าไกเซอร์นะฮะบางคนเรียกน้ำพุร้อนไกเซอร์หรือทางบางประเทศเขาจะเรียกน้ำพุร้อนเป็นกีเซอร์นะครับซึ่งน้ำพุร้อนแบบนี้นะฮะมันมีลักษณะพิเศษก็คือใต้ล่างของพื้นดินเนี่ยจะมีชั้นแมกมาหรือเป็นแหล่งพลังงานความร้อนแมกมาก็คือเป็นหินหนืดร้อนน่ะที่อยู่ใต้โลกความร้อนสูงมากมีทุกที่ในโลกทุกที่ในโลกครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าบางที่จะมากจะน้อยอย่างนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมคะใช่ครับยิ่งเราต่ำลงไปใต้ดินมากเท่าไหร่เนี่ยความร้อนจะเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งละลายชั้นหินที่เรายืนอยู่ให้กลายเป็นหินหนืดอย่างที่เราเห็นตามภูเขาไฟต่างๆที่มันระเบิดขึ้นมาที่เป็นสีแดงๆและเย็นตัวกลายเป็นก้อนหินตัวแมกมาเนี่ยจะทำความร้อนเหมือนกับเตามันเป็นเตานะฮะก็คืออุ่นน้ำชั้นน้ำใต้ดินเนี่ยให้มีความร้อนสูงพอน้ำมีความร้อนเพิ่มขึ้นมันก็จะขยายตัวพอขยายตัวเนี่ยตามช่องรอยแตกหินต่างๆหรือชั้นดินที่มันอ่อนมันบางที่สุดมันบางมันก็จะดันตัวขึ้นมาข้างบนกลายเป็นน้ำพุร้อนถ้าเราสังเกตเนี่ยเราได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นไข่เน่าพี่นั่นคือ กลิ่นกรรมฐานครับกรรมฐานนี่มันมีประโยชน์ยังไงคะก็ส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้รักษาโรคผิวหนังพอพูดถึงภูเขาไฟเนี่ยเวลาเราเห็นแบบน้ำพุร้อนหรือว่าอะไรน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆอย่างนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีภูเขาไฟที่เคยระเบิดหรือยังแล้วภูเขาไฟเนี่ยถ้ามันระเบิดแล้วสมมุติว่าอาจจะสัก 2,000 ปีที่แล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะสามารถกลับมาระเบิดอีกครั้งนึงได้จริงๆถ้าเราเจอแหล่งน้ำพุร้อนอย่างนี้แสดงว่ามีแหล่งพลังงานใต้พื้นโลกแน่นอนซึ่งอาจจะเป็นแนวเลื่อนมีป่องภูเขาไฟถ้าพูดง่ายๆบางคนอาจจะติดภาพว่าเฮ้ยถ้ามีภูเขาไฟมันต้องมีป่องแล้วมันต้องมีการระเบิดใช่เป็นเหมียวก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราดูหนังเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนภูเขาไฟฟูจิยาม่าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไหลออกมาแล้วก็ระเบิดปุ๊บอย่างนั้นจะมีลาวาไหลออกมาซึ่งในเมืองไทยเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือเราจะไม่ค่อยเจอภัยเกี่ยวเรื่องของภูเขาไฟเท่าไหร่เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นแผ่นทวีปเก่าซึ่งการเคลื่อนตัวมันจะมีน้อยการเคลื่อนตัวมีน้อยหมายความว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่มีการเคลื่อนตัวมีการเคลื่อนตัวแต่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวอย่างช้าๆในปัจจุบันนี้นะครับภูเขาไฟที่รอการระเบิด
ในเมืองไทยมีไหมคะไม่มีครับน้อยมากมีความเสี่ยงในการระเบิดน้อยมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแหล่งพลังงานใต้พื้นโลกเนี่ยมันมีน้อยสองก็คือว่ามันเป็นทวีปเก่าที่มันผ่านการเย็นตัวมานานมากแล้วในประเทศไทยมีภูเขาไฟอยู่ในทุกภูมิภาคลักษณะของภูเขาไฟในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาไฟแบบโล่ชิลวอลเคโนซึ่งคุณสมบัติของลาวาจะไหลได้ง่ายดังนั้นหากมีการระเบิดขึ้นก็จะไม่รุนแรงสำหรับประเทศไทยพบว่าภูเขาไฟส่วนใหญ่มักเกิดบริเวณตอนบนของประเทศมีลักษณะการกระจายตัวและตำแหน่งที่ไม่แน่นอนมีอยู่5บริเวณได้แก่บริเวณที่1ทางภาคเหนือได้แก่อำเภอแม่ทาอำเภอศบปราบและอำเภอเมืองลำปางเป็นแนวยาวจนไปถึงแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากและสุโขทัยเป็นหินบาซอลต์ไรโอไลต์แอนดีไซต์และแอกโกเมเรตศิลาแรงบริเวณที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากทางตอนใต้ของภาคอีสานบริเวณเขากระโดงเขาพนมรุ้งและภูอังคารจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์และทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษบริเวณที่3ที่ราบสูงภาคกลางพบที่จังหวัดสระบุรีโคกสำโรงหล่มเก่าท่าลี่และทางด้านทิศตะวันตกของภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณที่4ภาคตะวันตกพบที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณที่5ภาคตะวันออกพบที่บ้านบ่อไร่จังหวัดตราดบ้านบ่อพลอยจังหวัดจันทบุรียังหลงเหลือสภาพที่เป็นภูเขาไฟให้เราเห็นอยู่อย่างเช่นเกิดเป็นโดมกลวยภูเขาไฟขึ้นมาแล้วบางครั้งมันเคยมีการปะทุเมื่อหลายล้านปีที่แล้วมันก็มีการระเบิดทำให้พื้นที่ส่วนบนหายไปก็เลยกลายเป็นปากป่องเหมือนกับมันยุบลงไปแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วในเมืองไทยเนี่ยค่ะอายุประมาณสักกี่พันปีได้คะโอ้โหเยอะนะครับเยอะเยอะมากส่วนใหญ่ภูเขาไฟที่ยังคงสภาพเป็นปากป่องภูเขาไฟอยู่นั่นคือภูเขาไฟยุคใหม่รุ่นใหม่อาจจะมีอายุประมาณสักน่าจะอยู่ที่200,000ถึง20ล้านปีอยู่ในช่วงนั้นมันแล้วแต่พื้นที่ไงครับบางที่เนี่ยอาจจะปะทุครั้งล่าสุดอย่างแถบลำปางเนี่ยปะทุล่าสุดที่เราเจอหลักฐานที่เป็นท่าภูเขาไฟที่เจอในถ้ำผาไทยเนี่ยอายุประมาณ2ล้านกว่าปีซึ่งหมายความว่าสมัย2ล้านกว่าปีที่แล้วเนี่ยภูเขาไฟจากอำเภอแม่ม้อเนี่ยมีการระเบิดมาแล้วใช่แล้วก็ที่เท่าไปตกอยู่ในถ้ำผาไทยให้เราได้รู้ว่าครั้งนึง2ล้านปีที่แล้วเนี่ยมันเคยมีการระเบิดของเขาไฟครั้งนี้การแบ่งประเภทของภูเขาไฟเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือปรากฏการภูเขาไฟภายนอก extrusive activities เกิดจากหินหลอมละลายภายใต้ความกดดันมหาศาลแทรกตัวมาตามรอยร้าวของเปลือกโลกและหินหนืดเหล่านั้นมีก๊าซเข้าไปผสมทำให้เกิดแรงผลักดันมหาศาลเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือผลักดันให้หินหนืดไหลออกมาตามรอยร้าวของเปลือกโลกเช่นภูเขาไฟคอกหินฟูและภูเขาไฟจำปาแดดปรากฏการภูเขาไฟภายในintrusive activities เกิดจากหินหลอมละลายภายใต้เปลือกโลกเกิดแรงกดดันมากขึ้นจึงไหลแทรกตัวขึ้นมายังเปลือกโลกเป็นแหล่งกำเนิดของหินอัคคณีระดับลึกจะไม่สามารถเห็นเด่นชัดเนื่องจากเกิดขึ้นภายใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการกัดเซาะผุกร่อนของสภาพภูมิประเทศเช่นม่อนหินพิศวงเดี๋ยวติดตามการเดินทางว่าภูเขาไฟในเมืองไทยเนี่ยจะมีการพบกี่ที่แล้วก็ยังมีหลักฐานหลงเหลืออยู่หรือเปล่าว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเมืองไทยเมื่อประมาณหลายล้านปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงผมว่าตามไปชมกันเลยครับ
ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โป่งเดือดป่าแป๋นะครับหินภูเขาไฟที่ใกล้ที่สุดของเรานะครับตอนนี้จะอยู่ที่แม่เมาะที่ลำปางนะครับแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีขับลงมาทางใต้นะครับที่อำเภอวังชิ้นเนี่ยจะมีม่อนหินเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นหินแกรนิตนะฮะซึ่งเป็นหินบาซอลที่เย็นตัวใต้พื้นโลกนะครับเดี๋ยวเราเดินทางจากโป่งเดือดป่าแป๋นะครับออกทางแม่แตงมาเชียงใหม่นะครับแล้วไปลำปางแล้วก็ตรงมาที่แม่เมาะก่อนไปดูป่องภูเขาไฟโบราณซึ่งตอนนี้เย็นตัวไปแล้วนะครับจากเส้นทางจากอำเภอลำปางนะครับมุ่งหน้ามาทางอำเภอแม่เมาะเนี่ยนะครับประมาณ10กิโลเมตรเราจะผ่านช่องเขามันจะมีพื้นที่เขาตัดหินแล้วเนี่ยเราจะเห็นหินที่มีความแตกต่าง2ลักษณะคือหินที่เป็นก้อนสีเขียวนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านโน้นคือด้านฝั่งของแม่เมาะนะครับกับอีกหินชนิดนึงนะครับจะเป็นหินสีเทาที่มีสลิปที่มีชั้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือหินตะกอนนะครับที่เกิดจากการสะสมตัวในทะเลนะครับแล้วก็มันจะมีเนื้อของหินปูนกับทรายแป้งผสมกันอยู่นะฮะเนื้อจะค่อนข้างละเอียดเห็นไหมครับส่วนหินที่เป็นไรโอไลท์นะครับอันนี้คือหินภูเขาไฟนะฮะเกิดจากแมกมาที่เย็นตัวใต้ผิวโลกซึ่งมันจะออกเป็นสีเขียวเพราะมันมีแร่ฮอนเบรนผสมอยู่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นหินชนิดเดียวกับที่เป็นปากป่องภูเขาไฟนะครับแต่ว่าที่นู่นเนี่ยมันจะเย็นตัวนอกเปลือกโลกแต่ว่าตัวนี้จะเย็นตัวใต้พื้นดินนะครับซึ่งมันก็เลยไม่มีฟองอากาศอยู่ข้างในภูเขาไฟไปทางไหนครับลุงรู้ได้ยังไงครับพี่ว่าที่นี่เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วอย่างแรกก็คือดูหินครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นหินบาซอลหินบาซอลก็คือแมกมาเนี่ยขึ้นมาเย็นตัวที่ผิวโลกพอแมกมามันขึ้นมาที่ผิวโลกเราเรียกว่าลาวาเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่มันเย็นตัวเนี่ยพอมันเย็นตัวน้ำในหินมันระเหยออกมามันก็เลยเกิดรูพุนขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอหินแบบนี้แสดงว่าสันนิษฐานก่อนเลยว่าเป็นปากของภูเขาไฟมาก่อนเนี่ยเราสันนิษฐานว่าภูเขาลูกนี้คือปากของภูเขาไฟทั้งหมดเลยขนาดมันจะประมาณ1กิโลเมตรตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินเส้นทางจะพาเดินเลาะสันปากป่องด้านบนนะครับอ้อมน่าจะอ้อมไปทางด้านนู้นแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าสันตรงศาลาที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือสันปากป่องที่อยู่ส่วนต่ำที่สุดตอนที่มันระเบิดขึ้นมาแล้วก็ตัวปากป่องจริงๆก็คือที่เห็นอยู่ในหุบเนี่ยครับนี่คือปากป่องจริงของมันลาบเยอะมากตอนนี้เรากำลังไต่ระดับเดี๋ยวเราจะเดินเลาะปากป่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปข้างบนที่เห็นซ้ายมือเนี่ยนี่คือตัวปากป่องจริงๆที่ลาวามันปะทุขึ้นมาที่อยู่เห็นในหุบเนี่ยครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บนปากป่องด้านต่ำที่สุดของภูเขาไฟจำปาแดดที่เราเห็นนะครับด้านหลังยาวไปจนถึงสันเขาด้านนู้นนี่คือสันเขาที่เป็นปากป่องภูเขาไฟนะครับทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นปากป่องที่ลาวานะครับปะทุขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไหลข้ามสันนี้แล้วก็ไหลลงไปทางด้านขวามือของผมถ้าเราลองจินตนาการนะครับของสภาพปากป่องตอนที่มันมีการระเบิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยต้นไม้คงจะไม่มีสภาพพื้นที่คงจะเป็นแต่ก้อนหินสีดำๆแห้งๆร้อนๆนะครับ
แล้วก็บริเวณปากป่องเราคงเห็นเป็นปากป่องที่เป็นรูปชามนะฮะไปจนสุดสันเขาด้านนู้นเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีต้นไม้ก็จะเป็นแอ่งยุบตัวลงไปแล้วจะมีแต่ก้อนหินสีดำๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วจะมีควันพวยพุ่งออกมาจากปากป่องแล้วก็ด้านนู้นเป็นจุดที่ลาวาเนี่ยไหลลงไปด้านล่างนะฮะซึ่งเวลาไหลลงไปเนี่ยพื้นที่ป่าที่เป็นป่าเดิมทั้งหมดก็คงจะโดนไฟไหม้อะไรหมดแล้วแต่ก็โชคดีนะของเมืองไทยที่เรายังไม่เจอภัยที่เป็นภูเขาไฟระเบิดถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีมากจริงๆแล้วไม่ไกลจากนี้นะครับจะมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งเพิ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นเสาหินเหลี่ยมก็คือเป็นหินเป็นแท่งเนี่ยเหมือนกับเป็นเสาอย่างที่เราเห็นเนี่ยแต่ว่ามันมีเหลี่ยมมีมุมแล้วก็มันเกิดขึ้นเป็นแท่งเยอะมากแล้วมันเรียงชิดติดกันแล้วก็มันเกิดในพื้นที่ขนาดใหญ่มากเสาก็มีขนาดตั้งแต่ขนาดประมาณเท่านี้ไปจนถึงขนาดเท่านี้มันคืออะไรคะมันคือหินบาซอลที่เย็นตัวใต้พื้นดินอยู่ไม่ไกลจากนี้ครับที่แพร่ที่อำเภอวังชิ้นครับพี่ว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเส้นทางจากอำเภอวังชิ้นนะครับมุ่งหน้ามาทางอำเภอศรีสัชนาลัยเนี่ยประมาณ 4.5 กิโลเมตรเลยเจอหมู่บ้านเราเรียกว่าบ้านนาปักกั้งนะครับมันจะมีเส้นทางเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่บ้านนาดูนเนี่ยเสร็จแล้วเราขับรถตรงอีกประมาณสัก8กิโลเมตรนะครับเราก็จะมาเจอพื้นที่ตรงนี้นะครับชาวบ้านจะเรียกว่าม่อนพิศวงชาวบ้านเขาเอาขึ้นมาตั้งแบบนี้หรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อไม่ครับอันนี้เป็นสภาพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะเป็นหินที่จัดอยู่ในหินกลุ่มหินอัคนีหรือว่าเป็นหินบาซอลที่ประเภทเดียวกับที่เราไปดูภูเขาไฟแต่ทำไมที่นี่มันขึ้นเป็นแบบเหลี่ยมๆขึ้นมาคะลักษณะโครงสร้างทางธรณีโครงสร้างของหินเนี่ยจะเหมือนกับที่ภูเขาไฟจำปาแดดนั่นแหละแต่ว่าเวลามันเย็นตัวมันจะเย็นตัวใต้พื้นโลกนะครับแล้วเสร็จแล้วพอมันเย็นตัวช้าๆเนี่ยจะทำให้เกิดรอยแตกมันก็เลยเกิดเป็นรูปหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยม12เหลี่ยมอย่างที่เราเห็นแล้วมันผุดขึ้นมาได้ยังไงคะพี่ก็คือปกติกระบวนการเกิดเนี่ยแมกมามันเป็นหินหนืดที่อยู่ใต้โลกใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันจะค่อยๆแทรกซ้อนขึ้นมาตามรอยแตกหรือชั้นดินที่มันเปราะบางจริงแล้วคือหินพวกนี้ตอนแรกเนี่ยมันก็อยู่ใต้ดินใช่ไหมคะแล้วก็พอการเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันก็มีการช้าล้างของน้ำฝนที่ตกลงมาน้ำลำห้วยกวาดหน้าดินออกไปจนกระทั่งเหลือแต่สภาพพื้นหินที่เราเห็นปัจจุบันนี้ถ้าเราเห็นลักษณะหินนะครับมันจะเป็นหินรูปทรงหลายเหลี่ยมแล้วก็มันจะเป็นแท่งยาวๆนะครับฝังอยู่ใต้ดินแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้แท่งพวกนี้มันจะอยู่ค่อนข้างชิดกันแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีรูพุ่นคล้ายๆกับที่จำปาแดดที่เราไปดูที่แม่เมาะขนาดจะขึ้นอยู่กับอัตราการเย็นตัวขณะที่มันค่อยๆเย็นตัวช้าๆใต้ผิวโลกปกติแล้วนะครับถ้าเราเห็นหินแบบนี้มันเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนตัวเนี่ยมันเกิดพลังงานความร้อนหรือว่ามีพลังงานความร้อนใต้โลกดันขึ้นมาอาจจะย้อนหลังไปในยุคหลายล้านปีก่อนนะครับกลุ่มหินพวกนี้กับกลุ่มหินที่เราไปดูที่เป็นหินลาวาค่ะที่เราไปดูกันเป็นยุคเดียวกันหรือเปล่าคะคิดว่าน่าจะอยู่ในยุคเดียวกันนะครับแนวการปะทุเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการชนกันของเปลือกโลกนะครับพอมันเกิดการชนกันนะครับมันก็เลยเกิดความร้อนขึ้นแล้วมีการยกตัวขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นแนวเขาเรียกแนวภูเขาไฟกับแนวหินภูเขาไฟ
ที่เป็นหินอัคนีนะฮะยาวตั้งแต่เชียงรายเลื่อยลงมานะครับถึงลำปางนะครับแม่เมาะที่เราไปกันนะครับแล้วก็ลงมาถึงวังชิ้นออกไปสุโขทัยนะครับแล้วก็ยาวไปชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็บางส่วนก็อาจจะวกไปที่จังหวัดตราดก็คือเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยมันเป็น2เพจใช่ใช่มั้ยคะใช่ฮะแล้วก็จุดภูเขาไฟเนี่ยมันก็คือแนวเชื่อมระหว่างเพจ2เพจใช่ที่เราเดินมานะครับถ้าเราสังเกตบนพื้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นทางเดินนะครับแล้วก็จะมีรูปหลายเหลี่ยมเหมือนกับมีคนมาเอาหินมาวางเป็นโมเสสปูเป็นพื้นแต่จริงแล้วเนี่ยเราลองขุดลงไปใต้ดินนะครับเราจะพบว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นข้างหลังผมมันจะขึ้นเป็นมวลหินที่เป็นแท่งนะวางตั้งนะครับแล้วก็ประกอบด้วยรูปหลายเหลี่ยมก็จะถูกวางชิดกันนะครับเป็นแผงอย่างที่เราเห็นนี่ภูเขาไฟในเมืองไทยทั้งหมดจัดว่ามีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วทั้งหมดแต่อาจเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้แต่จะไม่รุนแรงมากเท่าใดนักแม้ภัยธรรมชาติจากภูเขาไฟระเบิดแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในเมืองไทยปัจจุบันแต่สิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติก่อเกิดเป็นภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ธรรมชาติมีสิ่งให้เราเรียนรู้และทำความเข้าใจอยู่เสมอนำความรับรู้ใหม่ๆมาให้เราได้ทำความเข้าใจว่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดจากอะไรนี่อาจจะเป็นเสน่ห์ของการเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อความเข้าใจอย่างเท่าทันและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติวิทยาผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าลักษณะทางธรรมชาติของโลกเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับตัวตลอดเวลาสิ่งต่างที่เราเห็นรอบๆตัวทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นแต่ว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดเราซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทำได้แค่เข้ามาใช้ประโยชน์มันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ประโยชน์มากหรือน้อยขนาดไหนสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเกิดผลกระทบกับตัวเราสุดท้ายในที่สุดผมว่าเราคงต้องช่วยกันดูแลครับธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีค่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกคนอย่าลืมนะครับติดตามชมการสำรวจดีๆสาระความรู้ทางธรรมชาติวิทยาได้ใหม่ในรายการตะลุยธรรมชาติสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ